กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องท่านนะเดี๋ยวผมขอปรับเสียงนะกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องท่านด้วยนะก็ขออภัยด้วยลืมปรับเสียงนะก็มีข่าวสารเกมมาใหม่นะที่บอกว่ามีคนถามหลายๆคนว่าพี่ครับเกมจะเข้าเดือนกุมภาพันธ์มีอะไรบ้างผมแนะนำว่าเกมนี้นะสนใจมากนะก็รอเล่นนะชื่อว่า Heaven Burn นะ Race นะไม่รู้ว่าเปิดจริงวันที่10เนี่ยนะฮะจะมีให้เราเล่นแบบไม่ต้อง VPN หรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องไปดูในแท็บๆเอาในกันนะครับถึงวันเวลาก็ต้องลุ้นดูเอาวันที่10เนี่ยถ้ามุด VPN ก็คงจะไม่เล่นแต่ว่าถ้าไม่ต้องมุดก็สามารถเพราะว่าบูสเตอร์มันมุดไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะไม่เหมือนโทรศัพท์มุดได้ไงแต่เนี้ยก็รอดูในแท็บๆแล้วกันว่าเขาจะให้เรามุดไม่มุดนะฮะแต่เกมเนี้ยผมก็ติดตามข่าวสารมาอย่างยาวนานมากเหมือนกันนะฮะเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเกมเพลย์สวยมากเป็นเหล่าสาวๆนะฮะจากทีมต่อสู้สับเนื้อเรื่องนะร่วมมือกันระหว่างพัฒนาการระหว่างค่ายอะไรวะวิซอลหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะก็ร่วมมือกันระหว่าง2ค่ายนะในการพัฒนาเกมนี้ขึ้นมาแล้วก็เกมเพลย์ก็น่าสนใจมากนะเป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆนะใครก็ชอบแนวแบบนี้นะการ์ตูนน่ารักๆผู้หญิงอย่างเงี้ยก็เจอกันได้วันที่10นะไม่แน่ผมก็ถ้าไม่ต่อ VPN ก็ลุยเลยนะไม่สนใจว่าภาษาญี่ปุ่นนะว่าเกมพวกเนี้ยผมก็เล่นประจำอยู่แล้วนะผมชอบเล่นเกมนอกเพราะว่าเวลาเข้าไทยแล้วมันจะง่ายนะบางคนก็อุ้ยพี่เกมนอกภาษาอ่านไม่ออกไม่จำเป็นนะคนเราเสพกราฟิกนะเสพตัวละครเสพกราฟิกเสพมันไม่ได้ยากครับเทิร์นเบสไม่ได้ครับบอกได้แค่นี้นะฮะก็ติดตามดูแล้วกันนะฮะประมาณนี้เกมเพย์ก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่ใช่เกมเพย์หรอกก็ประมาณทีเซอร์เนาะก็เอามาฝากกันว่ามันจะมาแล้วก็เลยอยากมาบอกให้เพื่อนๆว่าตื่นตัวไปก่อนนะเคลียร์พื้นที่เกมให้พร้อมนะฮะเดี๋ยววันที่10เจอกันนะฮะก็น่าจะถ้าเล่นได้ก็เจอแน่นอนมันเป็นเกมที่ดีน่าเล่นมากๆนะฮะฝากไปด้วยครับสำหรับเกมนี้ก็กดติดตามผมไว้ก็จะไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆเนาะก็ฝากไปด้วยนะกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะคนละ1ซับคนละ1ไลค์ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะประมาณนั้นนะก็เกมเพลย์ประมาณนี้แหละนะน่าเล่นมากน่าเล่นมากก็เดี๋ยวเจอกันนะภาษาก็ไม่น่าเกี่ยวนะใส่เดียวได้หมดนะยังไงก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะฮะทิ้งไว้ใต้ description แล้วก็กดลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนได้เลยนะฮะก็วันที่10ก็กำหนดเปิดอย่างทางการเนาะก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็เอามายื่นน้ำลายเพียงเท่านี้แหละแต่เกมนี้ผมบอกเลยว่ามันมีกระแสข่าวมานานแล้วมันก็เปิดเร็วด้วยนะฮะก็ประมาณนี้แหละเดือนกุมภาพันธ์ก็เกมนี้น่าจับตามองนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม